ในส่วนของกระทรวงแรงงานเองแล้วก็จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนนะครับเริ่มตั้งแต่การบริการตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 ตำแหน่งการสาธิตอาชีพอิสระการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานคลินิกแรงงานนอกจากนั้นทางประกันสังคมก็ยังมีในเรื่องของการบริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับโดยเฉพาะพวกแรงงานนอกระบบแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาแรงงานสัมพันธ์ก็สรุปว่าวันนี้เรายกกระทรวงแรงงานมาบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสกลนครทุกภาคส่วนครับ